้นก็เริ่มต้นเหมือนนายแล้วนะแต่อย่าเป็นอย่างฉันก็แล้วกันมึงคิดว่ามึงเป็นนายคนเดียวเหรอเดิมมันมีไม่มากแค่สองทางอยู่ที่เราเลือกพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับวันนี้พบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้ผมจะเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอาจารย์เม่าแย้มทับหรือปู่เม่าจอมขมังเวทอาจารย์เม่าแย้มทับหรือปู่เม่าจอมขมังเวทถึงแก่กรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนพ.ศ. 2560สิริอายุ99ปีท่านเกิดในวันพฤหัสเดือนอ้ายปีมะเมียพ.ศ. 2461ท่านได้อุปสมบทและเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อป่วยชุตินุตโลแห่งวัดบางแคผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นผู้วิเศษแห่งเมืองสวรรค์ปู่เม่านั้นเป็นผู้ที่หลวงพ่อกวยยอมรับว่าเป็นศิษย์ที่มีอาคมแก่กล้าและสามารถใช้วิชาบีบปากถ้วยเข้าหากันได้จนเป็นที่เรื่องลือทั้งยังสำเร็จวิชาบังวิชาแคล้วคลาดเสกแป้งเสน่ห์ลงสาลิกาและวิชาประหลัดขิกที่ท่านถนัดนักสมัยที่ปู่เม่าบวชอยู่กับหลวงพ่อกวยได้3พรรษาตอนนั้นปู่เม่าอายุราวๆ40กว่าปีปู่เม่าท่านเป็นคนชอบเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าจนถึงพรรษาที่3ก็สามารถใช้วิชาบีบปากถ้วยเข้าหากันได้หลวงปู่กวยได้เห็นดังนั้นก็ชอบใจมากเคยใช้ปู่ไปหากระดูกควายต่อข้อมาทุบแล้วจะสอนวิชามหาประสานให้แต่ปู่หากระดูกไม่ได้จึงไม่ได้เรียนแต่ในพรรษานั้นปู่เม่าได้สำเร็จวิชาบังฟันคือได้ทำการทดลองเอากล้วยมา3ลูกแล้วเอามีดมาทำท่าเฉือนรอบๆเปลือกไม่ได้เฉือนจริงแค่ทำท่าเฉือนเมื่อปอกกล้วยดูก็พบว่ากล้วยข้างในนั้นดันขาดวิชานี้อันตรายมากหากการกระทำใส่คนแล้วจะถึงกับตายเลยทีเดียวตอนนี้มีคนอยู่แค่2คนคือพระธรรมและพระหยดเป็นคนบ้านแคปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อรู้ว่าศิษย์มีดีก็ต้องลองวิชาตามนิสัยของหลวงพ่อกล้วยวันหนึ่งมีคนนำกล้วยมาถวายหลวงปู่ให้คนหาเข็มมา3เล่มหลวงพ่อท่านบอกว่าจะใช้วิชาเข็มเข้าไปในตัวกล้วยแล้วบอกให้หลวงปู่เม่าใช้วิชาสู้บังคับเข็มหลวงพ่อกล้วยก็เรียกเข็มได้สักพักแต่ก็บอกให้พระธรรมพระหยดเอาไปฉันปรากฏว่าพระทั้งสองรูปนั้นดันฉันกล้วยหมดแต่ดันหาเข็มไม่เจอหลวงพ่อกล้วยจึงเอ่ยว่าพระเม่านี่สำคัญนักเดี๋ยวจะเอางูไปกัดซะให้เข็ดจากนั้นหลวงพ่อกวยก็เดินลงมาจากกุฏิ
ไปตัดก้านกล้วยมาอันนึงเอาใบออกแล้วเอาผ้าคลุมเสกก้านกล้วยให้กลายเป็นงูพอปู่เม่าเห็นเข้าก็จึงรีบลงจากกุฏิแล้วไปดูการเสกงูของหลวงพ่อกวยเลยจึงอดเห็นซะก่อนวิชาสะเดาะกุญแจปู่เม่าก็เก่งครั้งหนึ่งตอนเพลนอยู่หลวงพ่อกวยสั่งพระธรรมพระหยดว่าพระเม่ามีวิชาดีสะเดาะกุญแจได้ให้ไปลองดูพระทั้งสองรูปเลยลองตามหลวงพ่อกวยแล้วสั่งพระทั้งสองรูปขังพระเม่าไว้ในกุฏิแล้วใส่กุญแจปิดทิ้งไว้แต่ตอนเพลนพระเม่าก็ออกมาเพลนได้ตามเวลาหลวงพ่อกวยเลยบอกกล่าวว่าพระเม่ามีของดีจริงๆและนี่คือข้อมูลที่ผมได้ข่าวสารมาเท่านี้หากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปนั้นเราจะนำเสนอกันเรื่องอะไรโปรดติดตามรับชมกันได้นะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางเรา